หากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเดินผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเรามีเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้นัดหมอใจค่ะ สิ่งที่คุณกําลังประสบอยู่ในวันนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาความสำเร็จที่คุณได้รับวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผลงานและความดีต่างๆที่คุณทำมาในช่วงหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมากำลังให้ผลค่ะเรื่องของการเงินก็ดีเรื่องของความสำเร็จในสิ่งที่เราทำนั้นให้ผลเป็นอย่างยิ่งค่ะฉะนั้น ขอให้ทุกคนนั้นได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีนะคะและนี่จะเป็นโอกาสให้เรานั้นได้ใช้เวลาอยู่กับคนรักแต่อย่าลืมค่ะเมื่อเรามีคนรักแล้วเมื่อเรามีคุณค่าความดีและความสำเร็จที่เราทำมาแล้วอย่าลืมที่จะดูแลสิ่งนั้นและเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นอย่ามัวหลงนะคะกับสิ่งที่เราได้ที่เรามีในปัจจุบันเพราะสิ่งนั้นร้ แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายจงเห็นคุณค่าและรักเขาให้มากๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะเนื้อหอมบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังเรื่องของการที่เรานั้นมีอารมณ์ลหลงไหลกับอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องนะักอันนี้อาจจะมีผลจะทำให้เรานั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและคนที่เรารักได้ฉะนั้นนะคะ ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อและขอบคุณสิ่งที่เรามีเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนนั้นโฟกัสไปที่เป้าหมายค่ะเพราะการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องของระยะทางในทางไกลฉะนั้นคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะความสําเร็จในวันนี้ย่อมแลกมากับหยาดเหงื่อแรงกายของเราแน่นอนคะ่ะว่าความสำเร็จในอนาคตที่คุณนั้นต้องการเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมัน่นยาครึ่ง หมดไฟในตอนนี้นะคะเมื่อสำเร็จแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษามันได้เสมอฉะนั้นให้กลับไปโฟกัสที่เป้าหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วลุยมันเต็มที่นะคะสนุกกับการที่เรานั้นจะได้สร้างโอกาสและโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างคุณจะสนุกอยู่กับสิ่งที่คุณนั้นได้ใช้เวลากับมันใช้หัวใจในการทำงานแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการค่ะ ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตนะคะและยินดีด้วยกับคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดหวังลุยต่อไปนะคะเพราะไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่มาจับได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสำเร็จแต่คุณจะต้องโฟกัสและทุ่มเทกับมันโดยที่เราไม่วอกแวกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบข้างและลุยต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสาเร็จ สมหวังอย่างที่ใจเรานั้นปรารถนาและนี่คือกำลังใจดีๆจากนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีก็นีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักหรือจะบันทึกเอาไว้เป็นคลิปของกำลังใจก็ได้ค่ะ